ครื้นเศรษฐกิจไทยคึกคักเติมเต็มความรักให้หัวใจใช่ไหมอะไรก็สนใจไปเที่ยวกันนะให้ทั่วถิ่นแดนไทยสวัสดีครับวันนี้โบกี้พาคุณผู้ชมมาพบกับอีกหนึ่งหมู่บ้านที่มีทั้งความน่ารักของผู้คนและเสน่ห์ของวัฒนธรรมที่งดงามบ้านสะบัวอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามไปร่วมเรียนรู้รักษาอารยธรรมพร้อมๆกันกับเราการเดินทางไปบ้านสะบัวอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามใช้เส้นทางหลวงหมายเลข2040ผ่านอำเภอวาปีปทุมเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข2045เข้าอำเภอนาดูนตรงขึ้นไปทางกู่สันตรัตเข้าไปประมาณ3กิโลเมตรก็ถึงบ้านสะบัวแล้วล่ะครับบ้านสะบัวคนมาตั้งหมู่บ้านคือพ่อเสียงศิลาแม่พิมพ์มาจากอำเภอศรีภูมิหรือสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดแรกๆเรียกกันว่าบ้านโนนสูงหนองน้ำที่หนองสะบัวนี่เป็นป่าในน้ำมีบัวเยอะก็เลยตั้งชื่อว่าบ้านสะบัวพอเข้ามาถึงตัวหมู่บ้านที่อำเภอนาดูนะครับคุณย่าคุณแม่แต่ละคนนะก็ให้การต้อนรับอย่างดีมากๆเลยครับตอนแรกผมก็สงสัยนะว่าที่มหาสารคามมันไม่มีทะเลมีการทำเข่งปลาทูด้วยเหรอครับอาชีพหลักๆที่เขาทำกันนะที่หมู่บ้านนะก็คือทำนาแต่ว่าฤดูทำนาเนี่ยมันก็ทำได้แค่ครั้งเดียวพอหมดฤดูการทำนาปุ๊บชาวบ้านก็ว่างก็เลยมีการคิดเริ่มรวมกลุ่มกันว่าจะทำอะไรที่เป็นอาชีพเสริมดีสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีคุณแม่ครับผมคุณผู้ชมอาจจะสงสัยเหมือนผมนะว่าปลาทูเนี่ยนะฮะมักจะหากินได้ที่สมุทรสงครามสุขสาครนะฮะที่นี่ที่มหาสารคามมันไม่มีทะเลอ่ะมันไม่มีปลาทูครับทำไมที่นี่ถึงทำเข่งปลาทูได้ล่ะครับคุณลุงเป็นคนริเริ่มหรือเปล่าครับพอดีผมเห็นเข่งปลาทูนี่ผมเลยมาแกะดูเขาทำยังไงง่ายๆผมคิดว่าง่ายๆนะครับผมครับแต่ว่าผมเอามาทำอยู่สองวันไม่เป็นเลย2วันคือทำแบบเก่าที่มีอยู่เนี่ยมาเอามาลื้อดู2วันก็ทำไม่ได้ไม่ได้ประมาณอาทิตย์นึงแหละใช่มั้ยแค่นี้เนี่ยมันทำไม่ได้มันเป็นไปได้หรือ แล้วก็ค่อยทำ แล้วก็ที่หมุนด้วยแหละหมุนครับทีละนิดทีละนิดเป็นพอมันเป็นแล้วครับผมก็เดินหาชาวบ้านมารวมกลุ่มผมจะเป็นผู้ฝึกสอนให้ไม่รอดนะฮะมันไม่ถนัดเห็นคุณพี่เขาใส่ไม้นั้นเนี่ยโบกี้ก็คิดว่าจะง่ายก็เลยจะอยากจะลองทำดูให้พี่เขาสอนดูนะฮะพอทำออกมาปุ๊บนี่อย่างนี้คือมันไม่ง่ายนะมันต้องใช้ความชำนาญนะครับต้องยอมแพ้ผู้หญิงนะฮะน่าอายจริงฮะเนาะก็เป็นที่บ้านเขาก็ทำไม่เป็นเหมือนกันแฟนก็ทำไม่เป็นไม่เป็นต้องสอนเขาทุกวันนี้เขาเป็นไหมเขาเป็นแค่ไอ้เนี่ยสารอย่างเดียวสารเป็นแผนกสารอย่างเดียวที่โบกี้ชอบนี่ก็คืออันนี้ฮะอันนี้คืออะไรครับคุณลุงฮะฝาหม้อครับฝาหม้อหุงข้าวเราเนี่ยแหละครับคือฝาหม้อหุงข้าวเนี่ยแหละฮะครับเอามาเป็นแม่พิมพ์เหรอครับครับอ๋อคือเนี่ยเราขึ้นรูปอย่างนี้ได้เลยครับโดยใช้ฝาหม้อนี้ความคิดของคุณลุงครับโอ้ประเทศไทยครับผมถ้ารู้จักหาอะไรที่อยู่ในบ้านเรานะเอามาทำเป็นอาชีพนะนี่ผลิตเงินล้านได้เลยนะนี่ปั๊บปั๊บนี่อ๋อมันคือวิธีเนี่ยคือมันก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนตามวิธีไปรัดรูปแบบอะไรไม่ได้เลยไม่ได้รักไก่ไม่ได้นะฮะปึ๊บนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยครับใส่ประตูได้แล้วแข็งแล้วนึ่งได้แล้วทีนี้เริ่มแรกเลยกลุ่มดั้งเดิมนี่มีกี่คนครับ7คนครับวันนึงนี่ผลิตได้กี่แข่งอาทิตย์หนึ่งเอาไปขายที่อำเภอนาดูนรวมทั้งหมดถูกวันละ7บาทฮะวันละ7บาทช่วงเริ่มแรกเลยแรกๆเลยโอ้โหแล้วเป็นไงท้อไหมครับตอนนั้นตอนนั้นผมท้อเหมือนกันป่ะยังไงทางนาดูนก็บอกว่าทำวันละ1,000ได้ไหมลุงผมเลยแบ่ง
ให้ไปทำในครอบครัวตัวเองน่ะให้ได้30เพลงมารวมกันทีนี้ก็ทำไปทุกวันทุกวันความชำนาญมันเกิดขึ้นครับจากคนหนึ่ง30ก็เพิ่มเป็น50เป็น60เป็น70ทุกวันนี้บางคนเขาได้คนละ100 200ก็มีตอนนี้ในกลุ่มการทำแข่งปลาทูนี่มีประมาณกี่คนนะในกลุ่มมีซ้อมกลุ่มประมาณ60คนนะครับวันหนึ่งนะฮะผลิตได้เป็นหมื่นหมื่นเข่งนะครับสำหรับที่นี่สุดยอดมากๆจนโมกี้คิดว่านะฮะคงไม่ใช่อาชีพเสริมแล้วแหละสามารถยึดเป็นอาชีพหลักได้เลยสำหรับที่นี่ครับจากที่โบกี้ได้ไปดูการทำเข่งปลาทูแล้วโบกี้ยังได้ไปดูการทำกระเช้าวัสดุทำจากอะไรครับนี่ก็เถาวัลย์นะคะเถาวัลย์ทั้งเจกันทั้งกระเช้าจะเป็นในรูปลักษณะอย่างนั้นคำขวัญของเขาคือเจกันเถาวัลย์ล้อมไผ่ใส่ใจพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นงานแฮนด์เมดของที่นี่นะฮะของบ้านสะบัวนะครับเขาบอกว่าเขาตั้งใจทำใช้เป็นของฝากของขวัญได้สวยงามมากๆนะครับกระเช้าแต่ละอันนะฮะแจกันแต่ละอันที่ผลิตขึ้นมานะครับมีความทนทานมากๆเพราะว่าผลิตด้วยมือแล้วก็ที่สำคัญที่สุดใส่หัวใจลงไปครับมันจึงมีคุณค่าในตัวของมันเองนะครับมาอีสานก็ต้องนึกถึงข้าวเหนียวส้มตำแล้วก็ปลาร้ามาที่บ้านสะบัวนะฮะแน่นอนนะอาหารอีสานครับผมต้องรับประทานคุณแม่นำเสนอเมนูอะไรบ้างครับเมนูแรกเลยทำอะไรดีครับแกงอ่อมปลาแกงอ่อมปลาจ้าแล้วก็ลาบปลาดุกลาบปลาดุกแล้วก็ซุปขนุนซุปขนุนนะฮะเมนูแรกเลยทำอะไรดีครับแกงอ่อมแกงอ่อมนะครับผมเริ่มต้นด้วยอะไรดีฮะใส่เครื่องแกงเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่น้ำปลาร้าเข้าไปนะครับปริมาณนี่ก็คือกะเอาเองแค่นี้เหรอฮะจ้าแม่ทำทานบ่อยไหมครับทำบ่อยเป็นเมนูประจำอะครับจ้าผักนี่ก็คือเก็บมาจากแถวนี้ป่ะครับหรือว่าใช่เก็บที่สวนโอ้โหรสชาติปลาร้านำมาก่อนเลยฮะอร่อยมากครับแล้วก็ลาบปลาดุกลาบปลาดุกลาบปลาดุกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่กรุงเทพก็มีขายก็หากินได้เยอะแยะมากมายนะรสชาติก็ต่างกันไปครับผมแต่ที่คุณแม่ทำเนี่ยครับอะไรนะถือว่าแบบว่าเป็นสูตรเด็ดของคุณแม่เลยก็น้ำปลาร้าแหละก็คือน้ำปลาร้านั่นเองที่ขาดไม่ได้ต้องใส่เลยแต่นี้น้ำปลาร้านี้นะสีแบบว่าจะดูเข้มข้นกว่าปกติน้ำปลาร้าก็ต้มปรุงใส่กะปินิดนึงปรุงแล้วปรุงแล้วปรุงเรียบร้อยแล้วแล้วก็ซุปขนุนซุปขนุนนะฮะตำบักมี่ก็คือซุปขนุนนั่นเองนะครับขนุนนะฮะภาษากลางก็คือขนุนแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอีสานคือบักมี่บักมี่นะตำบักมี่จ้าตำบักมี่อันนี้คืออะไรปลาปลาต้มมาแล้วก็ใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวขนุนนี่ก็คือใส่ตามครับเดี๋ยวตำปลาเสร็จก่อนขอลองตำปลาก่อนแล้วขนุนนี่คือไงฮะฉีกฉีกฉีกจ้าฉีกใส่ลงไปเลยแล้วก็ตำโขกให้แหลกๆเลยคือโฉมหน้าอาหารที่เราทานกันเมื่อกี้นะฮะอ่อมปลาดุกอ่อมปลาดุกซุปขนุนลาบปลาดุกนะฮะแล้วก็ตำบักฮุ้งส้มตำนะฮะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะข้าวเหนียวข้าวเหนียวหิวแล้วอ่ะหิวแล้วก็กินขออนุญาตจกจกข้าวเหนียวหน่อยมาเราทานด้วยกันครับน้องฟิล์มน้องฟิล์มกินน้องฟิล์มใช่ไหมอะไรก็สนใจไปเที่ยวกันนะให้ทั่วถิ่นแดนไทยเมื่อกี้ได้คุยกับคุณลุงคุณป้าเขาบอกว่าหมู่บ้านเขาเนี่ยได้มีการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมตอนแรกก็นึกไม่ออกหรอกครับว่ามันเป็นยังไงแต่พอได้เห็นความเป็นอยู่ของเขาบ้านเรือนของเขาก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมอาหารการกินก็เหมือนเดิมอย่างที่โฮมสเตย์ของคุณแม่เขาทำข้าวต้มมันให้กิน
แล้วถ้าภาษาอีสานน่ะเขาเรียกว่าอะไรครับภาษาอีสานข้าวต้มโคนข้าวต้มโคนค่ะถ้าเอามะพร้าวใส่เขาก็เรียกข้าวต้มหัวงอกอ๋อมันจะดูขาวไปเลยแบบว่าเป็นหัวงอกเหมือนคนแก่ค่ะโอ้ถ้างั้นผมขอชิมนิดนึงได้ไหมครับเอาเลยค่ะผมชอบรับประทานอยู่แล้วครับข้าวต้มมัดของโปรดของผมเลยโอ้ยิ่งสอดไส้กล้วยนี่โอ้โหแน่นอนอะครับผมอยากชอบก็กินไปเลยแม่ไม่หวงเลยผมอยากจะรู้ด้วยว่ารสชาติของแต่ละที่เหมือนกันหรือเปล่าก็ลองดูสิคุณแม่บอกก็ลองก็ดีสิเอาเอาเลยนี่นี่โอ้โหนี่ยังอุ่นๆมาเลยนะฮะเพิ่งต้มเสร็จก็จะรู้สึกมันๆหน่อยจืดหน่อยจืดไม่ใส่เกลือนะแต่ที่นี่คือกินรสชาตินี้กันค่ะแต่ว่าคือผมกินที่อื่นก็จะหวานไงออกหวานเออนี่หวานกับหวานกล้วยสิกัดเข้าไปดื้ออร่อยครับผมชอบชอบอร่อยตรงกล้วยรสชาติกล้วยถ้าอร่อยอยู่บ้านนี่ไหมล่ะอยู่ครับคุณแม่เขาสอนแบบเก่าด้วยแบบโบราณด้วยทำไมโบราณเขาถึงต้องมี3ชิ้นนะครับแม่เกิดมาก็เห็นเขามัดอย่างนี้แหละมี3ชิ้นนี่แหละต่างกันยังไงอ่ะต่างแบบว่ามันไม่มีมุมเนี่ยมันไม่มีมุมตรงนี้ค่ะพับไปเลยค่ะปั๊บปุ๊บเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะแต่ถ้าสมัยใหม่เนี่ยมันก็ต้องมีหักมุมนิดนึงให้มันดูสวยงามค่ะข้าวต้มมัดของที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะเอาไว้เวลามีงานหรือเปล่าครับงานบุญอะไรเงี้ยเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมหรือเปล่าครับไม่มีพิธีกรรมนะอยากก็ทำกินเลย ไม่ว่าอยากเริ่มไหนจะทำเลยลูกหลานมาจากกรุงเทพจ้าจากที่ไหนเราก็จะทำข้าวต้มมัดเวลาจะกลับบ้านก็ห่อให้ลูกให้หลานไปกินที่กรุงเทพเป็นของฝากกันไปงานบุญก็ขาดไม่ได้แหละข้าวต้มมัดขาดไม่ได้แหละนี่ขาดไม่ได้เลยอันนี้นะก็เป็นข้าวต้มมัดนะฮะภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับผมง่ายๆแล้วก็อร่อยด้วยนะครับขอบคุณนะขอบคุณมากที่อีสานบ้านเรานะครับความสำคัญของพิธีสู่ขวัญเนี่ยครับมันเป็นยังไงพิธีสู่ขวัญนั้นต้องเป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่เขาเคารพนับถือคนที่จะเป็นคนสู่ขวัญต้องใส่ชุดขาวปกติเป็นคนที่สะอาดหมดจดด้วยใจด้วยกายด้วยวาจาทั้งหมดต้องซื่อสัตย์ต่อตรงเป็นการสู่ให้แก่ผู้ที่มาร่วมถือว่าเป็นญาติของเราล่ะเป็นน้องเป็นพี่เนี่ยลักษณะที่มาร่วมกันถือว่าเป็นอันเดียวกันผู้ที่มาพักโฮมสเตย์ครับพูดถึงมาพักผมต้องทำพิธีสู่ขวัญทุกคนไงมันกันมันกันครับเป็นประเพณีของทางที่นี่ที่จะต้องสู่ขวัญทุกคนที่มาพักผมเซถือว่าเป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องใช่เนี่ยแล้วก็ทำการสู่ขวัญกันทำสู่ขวัญแล้วก็เวลาที่ผูกข้อต่อแขนก็จะมีพรหลายครั้งที่บุกี้ได้มาที่อีสานนะฮะบุกี้ก็จะได้ทำบายสีสู่ขวัญเป็นวัฒนธรรมของที่อีสานอยู่แล้วแต่ว่ามาที่บ้านสะบัวนะครับนอกจากจะได้ผูกข้อต่อแขนบายสีสู่ขวัญแล้วนะครับได้กินพาแรงด้วยการกินพาแรงก็คือการทานข้าวเย็นร่วมกันพอกินพาแรงเสร็จแล้วนะครับก็จะมีวงดนตรีหมอลำคุณแม่ก็เอาแล้วครับลุกขึ้นลำกันตอนแรกบุ๊กกี้ก็นั่งดูไปสนุกสนานยิ้มไปคุณแม่ก็เชิญขึ้นไปลำด้วยอ่ะก็ไหนๆก็มาแล้วก็อยากจะสนุกกับคุณแม่เขานะครับก็ขึ้นไปลำกันถือว่ามีความสุขมากๆเลยครับทุกคนนะครับที่ผูกข้อต่อแขนเนี่ยเขาให้พรอ่ะอยากจะให้เราเนี่ยได้รับพรได้มีชีวิตที่ดีจริงๆแล้วคุณแม่ก็บอกว่าแล้วกลับมาอีกนะกลับมาเยี่ยมแม่อีกนะก็รู้สึกว่าแบบคนที่นี่แบบน่ารักอ่ะอ
ตอนเช้าโบกี้ได้มีโอกาสได้ไปตักบาตรเห็นแต่ละคนนะยืนเข้าแถวกันแล้วสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะมีนั่นก็คือกระติบข้าวเหนียวครับเพราะว่าคนที่นี่นะครับเขาตักบาตรด้วยข้าวเหนียวกันพอไปถวายอาหารเช้าที่วัดนะครับก็จะมีลูกเด็กเล็กแดงนะครับตามคุณแม่คุณย่าคุณยายไปก็เป็นเรื่องที่ดีครับที่ชาวบ้านนะจะช่วยกันให้ลูกหลานเนี่ยสืบสานอนุรักษ์ศาสนาของเราไว้ครับตอนนี้โบกี้นะฮะอยู่ที่กลุ่มทอผ้านะครับผมนั่งอยู่กับคุณแม่ดาวรุ่งนะครับคุณแม่สวัสดีครับแม่ดาวรุ่งนี่เป็นประธานกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมใช่ไหมครับผมใช่ค่ะตั้งแต่ปลูกต้นหม่อนแล้วก็มาเลี้ยงตัวไหมพอเลี้ยงไหมเสร็จแล้วก็สาวไหมแล้วก็เอาไหมเนี่ยนำมามัดหมี่เส้นไหมที่เป็นสีเหลืองนะครับเพื่อนใหญ่ได้เป็นหลายๆสีครับย้อมสีแดงแล้วก็ย้อมสีแดงสี่ห้าสีจะมีหลายสีเลยแล้วแต่เราก็คือจะเอาสีอะไรก็ได้ผ้าไหมที่โบกี้ถืออยู่เนี่ยก็คือเป็นลายของที่กลุ่มทอเองคิดเองขึ้นมาใช่ไหมครับผมอันนี้เรียกว่าลายอะไรครับลายดอกบัวลายดอกบัวแล้ววันหนึ่งเนี่ยครับใช้เวลาทำผ้าถุง1ผืนเนี่ยครับ4วันถึงจะเสร็จค่ะ4วันขั้นตอนในการทำนี่คือต้องเยอะมากนะครับมีกี่ขั้นตอนครับขั้นตอนแรกเนี่ยภาษาอีสานเราเรียกเลงไหมเลงไหมก็คือเป็นการเรียงเส้นไหมนั่นเองใช่ไหมครับผมถัดไปเขาย้อมแล้วก็ย้อมสีออกมาแล้วใช่ไหมฮะครับผมย้อมแล้วก็เอาไปภาษาเรียกว่าเอาไปแจ้งไหมแต่เส้นไหมมันแน่นมันหันพอแจ้งไหมแล้วจะไปข้นมีเนี่ยค่ะมามัดมีเอามามัดมีครับผม49ลำค่ะน้ำยาเอาขึ้นมาเป็น49ลำใช่ไหมฮะนี่นั่งมัดกันอยู่นี่ก็คือเป็นการขึ้นลายแล้วใครเป็นคนออกแบบลายครับใครเป็นคนคิดบางทีก็เห็นผ้าถุงอะไรเก่าๆไปไหนคนชอบเนาะคนรักทำอย่างเงี้ยคนคิดว่าไปทำที่บ้านจะดีไหมลองคิดเองเอาไปทำเองคนในหมู่บ้านที่นี่สามารถทอผ้าไหมได้เองทุกคนทั้งกลุ่มนี่ก็จะรักษาวัฒนธรรมนี้ไว้ไหมครับรักษาวัฒนธรรมนี้ไว้เพราะว่าเป็นเพราะถือว่าที่นี่จังหวัดมหาสารคามด้วยผ้าไหมที่บ้านสระบัวนี่ถือว่าเป็นผ้าไหมขึ้นชื่อของจังหวัดมหาสารคามคำขวัญของมหาสารคามมีอยู่ว่าพุทธมณฑลอีสานถิ่นฐานอารยธรรมผ้าไหมล้ำเลอค่ะตักศิลานครสะดุดตาอยู่อย่างนึงนะฮะอันนี้ครับผมอันนี้คือถ้วยอะไรครับถ้วยอีแปะอีแปะจ้าเอาไว้ใช้ทำอะไรครับปั่นไหมเอาไว้ปั่นไหมนะฮะใช้น้ำทำไมมันกลมมันแน่นเพื่อให้ไหมที่เราปั่นที่ทออยู่เนี่ยให้มันแน่นถ้าเราไม่ใส่น้ำเราก็ต้องให้ไหมเปียกแล้วถึงมาปั่นซึ่งเมื่อกี้คุณแม่บอกว่าถือว่าขั้นตอนนี้ถือว่าสำคัญมากๆเพราะว่าถ้าเกิดเส้นไหมเป็นขุยมันจะทอไม่ได้มันจะทอยากตั้งแต่เช้านะที่โบกี้สังเกตตั้งแต่ไปทำบุญที่วัดจะเห็นนะฮะว่าหญิงของที่นี่นะครับใส่ผ้าถุงกันทั้งนั้นเลยสวยแตกต่างกันไปนะฮะถือว่าเป็นประเพณีที่ดีวัฒนธรรมที่ดีนะครับผมสำหรับน้องๆคนรุ่นใหม่ใครสนใจนะฮะอยากจะสืบสานใส่ผ้าถุงที่เป็นผ้าไหมนะครับก็สวยไปอีกแบบนะครับฝรั่งที่เขามาเที่ยวกันนะฮะเขายังสนใจที่จะซื้อเอาไปใส่เลยยังไงก็ช่วยกันรักษาวัฒนธรรมดีๆของไทยเอาไว้นะครับอีกหนึ่งเสน่ห์ของหมู่บ้านนี้นะครับก็คือเรื่องโบราณสถานครับคุณลุงสุภาพครับคือโบกี้อยากรู้ว่าความเป็นมาของกู่สันตลัดเนี่ยครับเป็นยังไงครับเมื่อก่อนนะครับครับกู่สันตลัดผมจะบอกตรงว่าเป็นสถานที่ที่คนเคารพนับถือสมัยก่อนเขาเรียกว่าอโรคยาศาสตร์เป็นสถานที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บส่วนมากก็รักษาด้วยไสยศาสตร์และยาสมุนไพรในทศวรรษที่16ถึง18สมัยเจ้าชัยวรมันที่7ชาวบ้านทุกคนเก็บไข้ได้ป่วยไม่มีโรงพยาบาลสมัยก่อนก็คือสถานที่ตรงนี้แหละตัวปราสาทเนี่ยครับสร้างจากหินอะไรครับจากหินศิลาแรงครับแล้วเข้าไปในตัวปราสาทนี้เข้าทางไหนครับคุณลุงครับด้านตะวันออกครับด้านตะวันออกทางด้านตะวันออกภาษาเขาเรียกว่าโคกุละมีใบเสมาด้วย
ใบเสมานี่เป็นสัญลักษณ์ของเขตคือเป็นเขตห่วงห้ามเขาจะมีตัวคาถาในตัวภาษาเขาย่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ศาลานางขาวศาลานางขาวคือสมัยก่อนคนที่จะเข้ามาปฏิบัติถือว่ามาบวชอ่ะต้องห่มขาวถือขาวคือเหมือนว่าเป็นศาลาเป็นที่พักของผู้ปฏิบัติใช่ศีลศีลแต่ว่าอยู่ในยุคสมัยเดียวกับกู่เหมือนกันใช่มั้ยฮะใช่สร้างในยุคเดียวกันโบกี้ได้มาดูแล้วก็รู้สึกว่ามีความขลังมากๆมีความเป็นมามีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานครับแต่ถ้าเกิดใครนะที่สนใจอยากจะมาชื่นชมอยากจะมาชมนะครับขอให้ติดต่อทางผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าทางที่นี่นะก็จะมีผู้ที่ให้ความรู้คอยเล่าถึงประวัติความเป็นมาของกู่สันตรัตน์ว่าเป็นยังไงศาลานางขาวเป็นยังไงแล้วคุณจะได้ความรู้มากเลยครับเป็นครั้งแรกนะครับของโบกี้ที่ได้มาสัมผัสถึงการเป็นอยู่การอยู่กินของชุมชนจริงๆเลยและอีกอย่างนึงที่โบกี้ได้รู้ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยมันแอบซ่อนอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากๆเลยครับถ้าเกิดเราไม่ลองมาสัมผัสไม่ลองลงมาค้นหาลงพื้นที่จริงๆเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่ามาเที่ยวนี่อีกเยอะเลยและที่สำคัญที่สุดนะนี่เป็นทริปแรกครับที่โบกี้ได้มาท่องเที่ยวกับทั่วถิ่นแดนไทยก็รู้สึกประทับใจมากๆเลยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากพูดคุยหรือว่าติชมรายการนะครับสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจอีเมลหรือว่าตู้ปนที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอแห่งนี้ครับวันนี้ต้องลาไปแล้วครับพบกับรายการท่องเที่ยวชุมชนแบบพื้นถิ่นได้ใหม่กับทั่วถิ่นแดนไทยสวัสดีครับเที่ยวไทยคลึกครื้นเศรษฐกิจไทยคึกคักความรักให้หัวใจไทยเราดีและดีนักนะมีหน้าที่ป้ามีหน้าที่เจ้าทำมาหากินและดีของเราเพื่อชาติเจ้ามีลูกมันไม่ดีใจใช่ไหมอะไรก็สนใจไปเที่ยวกันนะ